สวัสดีค่ะรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2557วันนี้เราได้พาคุณผู้ชมมายังศูนย์กีฬากลางกาญจนาภิเษกรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งนะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้มีส่วนร่วมในงานยิ่งใหญ่ระดับชาตินั่นก็คือการจัดงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2557เวลา 7:30 นาทีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและดร.จุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกล่าวสดุดีพร้อมวางผ่านพุ่มมาลาณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์บริเวณหน้าอาคารยันยงสิทธิชัยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาสักการะจากนั้นเวลา 10:00 นท่านอธิการบดีได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ณศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่9โดยได้รับเกียรติจากนายวิมลจันทราโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมรับชมการแสดงในพิธีเปิดชุดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจากนั้นจึงได้ร่วมลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลตำบลหนองหานเทศบาลตำบลแม่แฝกและโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเครือข่ายสหกรณ์ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมคะขณะนี้เราได้อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐจันยาสุภาพนักสหกรณ์แห่งชาติและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับรบกวนสอบถามอาจารย์นะคะในเรื่องของความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาของการจัดงานในวันนี้ค่ะครับวันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ครบรอบวันสหกรณ์แห่งชาตินะซึ่งความจริงตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์วันนี้อาจจะจัดงานก่อนสัก2วันนะครับมีความสำคัญมากกับสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับในวันนี้ทางสหกรณ์ในต่างๆในภาคเหนือนะครับก็รวมใจกันมาแสดงความกตัญญูนะสักการะต่อพระบิดาสหกรณ์นะครับหรือพระราชวรงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราโดยคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดที่พระองค์ท่านเนี่ยเราเป็นศูนย์รวมใจนะมาสร้างพระอนุสาวรีย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่ทุกปีเนี่ยนะสหกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มารวมใจกันถวายสักการะโดยวางพานพุ่มบ้างนะครับแล้วก็วางพวงมาลาบ้างในปีนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนิดนึงที่ท่านอธิบดีกรมสหกรณ์นะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเนี่ย
มาร่วมวางพวงมาลาในเช้านี้ด้วยนะครับรวมกับท่านจิการบดีมหาชลัยแม่โจ้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วในช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาอันเป็นการแสดงความกตัญญูแล้วเนี่ยนะครับในช่วงสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยยังมีการจัดเสวนานะครับในโอกาสวาระที่เราเรียกว่าวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์นั่นหมายความว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในด้านการสหกรณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาทีนี้ในวันนี้เนี่ยแม่โจ้เรานะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับทางกรมเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็เครือข่ายสหกรณ์ในภาคเหนือนะครับจัดเสวนาขึ้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์ซึ่งคิดว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยกลุ่มเกษตรกรก็ดีนะครับหรือกลุ่มที่เป็นสมาชิกเนี่ยในการพัฒนาเรื่องทางเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของชาวนาทุกวันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเราก็อยากให้ใช้วิธีการสหกรณ์เนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนให้เขาได้รวมกลุ่มกันและแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็จะคุยกันหลายเรื่องนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงในภาคบ่ายครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อนทางด้านสหกรณ์ด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์อย่างมากที่ให้โอกาสเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ